ทฤษฎีกระปุกทรายให้เสียงภาษาไทยโดย OA Studio สวัสดีทุกคนสวัสดีครับพวกเราทุกคนมีแค่หนึ่งชีวิตเท่านั้นแล้วก็สั้นมากถ้าเทียบกับจักรวาลที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้พวกเราทุกคนสามารถที่จะประสบความสำเร็จด้านอะไรก็ได้ถ้าพวกเราฉลาดใช้เวลากระปุกใบนี้เต็มหรือยังแล้วตอนนี้เต็มหรือยังครับแล้วทีนี้กระปุกเต็มหรือยังเต็มแล้วครับเต็มเลยใช่จ้าผมก็จ้าแล้วนะแค่เต็มสละเลยผมต้องการให้ทุกคนจำไว้ว่ากระปุกนี้เปรียบเหมือนชีวิตของคุณลูกกอล์ฟเปรียบเหมือนสิ่งสำคัญของชีวิตครอบครัวเพื่อนฝูงสุขภาพและความฝันก้อนกรวดก็คือสิ่งสำคัญรองลงมารถอาชีพการงานบ้านส่วนทรายก็คือสิ่งที่ไม่ค่อยสำคัญต่างๆถ้าคุณใส่ทรายลงไปในกระปุกก่อนคุณก็จะไม่มีพื้นที่เหลือพอสำหรับก้อนกรวดหรือว่าลูกกอล์ฟซึ่งมันก็คือชีวิตคุณนั่นแหละถ้าคุณใช้พลังงานและเวลาทั้งหมดไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณจะไม่มีเวลาเหลือพอสำหรับสิ่งสำคัญที่มีความหมายกับชีวิตคุณจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีผลกระทบกับความสุขของคุณพยายามใส่ลูกกอล์ฟลงไปก่อนพวกเรื่องที่สำคัญจริงๆเรียงลำดับความสำคัญเพราะว่าเรื่องอื่นๆที่ไม่สำคัญก็เป็นแค่ทรายเชิญอาจารย์ครับแล้วเบียร์เปรียบเหมือนอะไรล่ะครับ นี่ใช่ที่คุณถามนะมันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าชีวิตคุณจะเต็มแค่ไหนมันก็ยังมีที่ว่างพอสำหรับเบียร์ 2-3 ขวดเสมอโดนใจ